เดินเข้ามาแล้วครับผมกับเจ้าซานี SY 135ครับอาจารย์ตะครับเขาให้มาตั้งนานแล้วครับไม่ยอมลงครับขึ้นเทเลอร์มาก็เลยติดๆขัดๆกันมาไม่ถึงที่โอ้โหครับเดินเข้ามาประมาณกิโลนึงฮะหรือว่าเกินนั้นก็ไม่ทราบครับเนี่ยเอาซะหอบเลยครับผมวันนี้ครับเจ้าซานี่ SY 135ของสธนากรครับมาร่วมงานพวกเรามาช่วยงานครับผมเจ้านายบอกว่ารีบเลยต้องให้ทีมงานมาช่วยกันครับผมอย่าไปเอาลงต้นข้าวเขาเดี๋ยวนายกเล่นเราพี่นุ่งขับออกพี่นุ่งนี่ฮะไม่รู้ใช่ไหมเดี๋ยวมาช่วยกันวาวๆลูกพี่วาวๆไม่ต้องแอบมากครับไม่ต้องกลัวรถตัวแกกลัวตัวเองแกจมจอดไว้ซะสนิมขึ้นครับเนาะออกก่อนลูกพี่อย่าเอาออกก่อนไม่เกะกะไหมนะเกะกะดินี่หรือออกหรือไม่ออกแล้วแต่ครับไม่ออกก็ได้เนาะไม่ต้องแล้วกันไม่ออกครับลงมติไม่ออกเอาไว้กินข้าวครับไปร่มรุ่มเดี๋ยวเจ้าซานี่ครับจะไปเล่นต้นไม้ครับเอาต้นไม้ลงสัก 4-5 ต้นครับไปรถใหญ่มายากก็ต้องใช้คันนี้เลยครับมาดูอาจารย์ตะเล่นต้นไม้ครับอยู่ใต้ฟ้าครับไม่ต้องกลัวฝนครับไม่รู้จะทำยังไงเราไม่อยากให้ตกก็ต้องตกครับก็เป็นฤดูกาลของมันครับเนาะวันไหนตกก็ไม่ต้องทำวันไหนทำก็ไม่ตกก็เอาแล้วครับเอาแล้วโอ้โหไอ้นี่ครับโอ้ยเบาๆพี่เบาๆอันตรายครับโอ้ยเล่นหวาดเสียวครับถอยทับครับระวังลูกพี่โอ้โหครับเรียบร้อยครับลงไปแล้วครับ1ต้นครับเอาตรงเขาปูเอาต้นไม้ไปวางคาบก่อนไหมนะเองเอาได้ลงต้นนี้ต้นนี้ก่อนระวังเด้อเองระวังโดนเด้อต้นนี้ก่อนแล้วก็ต้นนี้พอแล้วเอาที่นี่ก่อนเนาะโอ้โหไอ้นี่เรียกว่าไม่คารณามือครับปลาเยอะนะลูกนี่ตัวใหญ่ไปอยู่ฝั่งนู้นดันมาอย่างนี้ดีกว่าปลอดภัยกว่าโอ้ดูเจ้าสานี่ SY 135เล่นต้นไม้ครับ
ต้องระมัดระวังหน่อยอย่าฝืนครับฝืนเยอะไม่ได้ครับโอ้โหมันจะอุ้มมาครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหครับหักหักเอาได้จะได้ไม่หนักมากแล้วก็ทำวิวปอนได้นี่นี่นะตรงนี้เลยไปนู่นแต่ว่าใส่แค่นี้ก่อนใส่แค่ข้างบนดีก่อนเพราะว่าเดี๋ยวค่อยเอ็มไปขุดแล้วค่อยเราค่อยมาเอาใส่เรื่อยๆไงSY 135เล่นของใหญ่เนาะเออครับอย่าเอาไปเยอะครับมันหนักครับแล้วก็เรื่องของกินกิ่งเยอะมันก็ทำให้มันเกะกะมันก็เพิ่มน้ำหนักให้ครับเนาะเวลาเราลากครับไปทีละท่อนพอลูกพี่เราจะเอาลงน้ำครับเพื่อจะทำเป็นฝายครับผมฝายชะลอน้ำครับตรงนี้เนาะตัวเขาต้องระวังครับลูกพี่เราไม่อยากให้มีปัญหาในรถกับสงสารรถครับเนาะเบาๆเบาๆต้องระมัดระวังครับที่บล็อกน้ำครับไม่ต้องเอาต้นไม้ออกครับจะเอาต้นไม้ลงไปยัดไว้ก่อนข้างด้านล่างครับเนาะเพื่อจะเอาดินลงไปครับจะได้วิ่งเลยป่ะครับวันนี้ว่าฝนมาแล้วบรรยากาศฟ้าฝนกับมามืดตึ๊บเลยครับมาคึมฟ้าคึมฝนมาแล้วนี่บรรยากาศน่าจะให้เลยครับเรื่องของฝนวันนี้ครับลองดูแล้วสักคนหนึ่งเนาะต้องลงไปลองดูมาระวังระวังหน่อยที่เราบล็อกแค่นี้ก่อนนะมันต้องรถคูณวิ่งนะพี่บล็อกให้รถสิบล้อวิ่งได้เลยนะรถเล็กก็จะวิ่งหาได้ด้วยนะธรรมดาได้มาแล้วครับเบาๆแล้วพี่อาจารย์ตะครับตรงนี้น้ำเยอะไม่อาบก็ไม่รู้ว่าไงแล้วไม่ต้องลำบากลูกพี่ขนน้ำมาให้ครับเนาะน่าจะท่วมแล้วครับจะอาบหรือไม่อาบแค่นั้นแหละครับลูกพี่หมอกยัดเข้าไปครับเอาลงน้ำยักง่ายอยู่แล้วนะยักเข้าไปเอาเดี๋ยวถ้างานแบบนี้มันไม่ง่ายไม่หนุกครับมานับเที่ยวไม่ได้ครับงานแบบนี้งานเป็นงานแบบต้องเหมาครับยัดไปยัดไปเจ้าสานีมีโหลดครับ
ับไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละพี่คนนั้นเขาทำสะพานให้รู้เลยครับแกยังรู้เรื่องเลยเป็นอาชีพแล้วลูกพี่มาแล้วดูคันนี้ตัวนี้ครับให้มันดึงมันลงทีละข้างอย่าลงหมดแล้วหนักแล้วฝั่งนี้มาดูต้นนี้ครับว่าจะทำยังไงครับต้องปลอดภัยไว้ก่อนครับผมเนาะอย่าเสี่ยงครับอย่าทำอะไรที่เกินแรงรถครับต้องพยายามทำให้เซฟที่สุดครับพวกเราทีมงานด้วยกันเนาะดูแลกันไปหักไปยานตายดูยังไงว่าไปยังไงได้เอาลงดูก่อนตั้งลำดูก่อนครับเป็นงานเหมือนกันครับเบาพี่เบาไม่ไหวครับถอยอีกนิดนึงครับต้นนี้ใหญ่พอสมควรไม่แน่ต้องขุดลองดูก่อนครับอ้าวไม่ได้ครับไม่มีแรงต้นใหญ่เกินครับผมกระถิ่นลงต้นนี้ใหญ่มากครับเอ้าว้าขุดครับพี่ดูมือผมมาดูเลยบ้างลงไปแล้วครับหนึ่งกิ่งครับลงไปแล้วครับหนึ่งกิ่งครับผมเนาะขอให้ทับกลับมาใหม่เอาอีกกิ่งหนึ่งลงครับต้องขุดแล้วครับถ้าไม่ขุดนี่เขาไม่ลงแน่นอนเพราะว่าเป็นต้นใหญ่มากครับเบาตัวแต่เรื่องของเอวนะครับเบาๆลูกพี่ต้องความปลอดภัยครับต้องระวังให้เต็มที่ครับผมมาลองดูอีกรอบนึงครับตั้งลำได้แล้วมาตั้งลำกันใหม่ว่าจะเป็นยังไงครับลงหรือเปล่าครับผมมาดูช็อตนี้ครับลงหรือเปล่าครับเจ้าซานนี่ครับลงหรือเปล่าครับ SY 135ครับไปแล้วครับเรียบร้อยลูกพี่เบาเอ้ารออีกแรงหนึ่งไปมาใหม่มันลื่นครับตั้งลำใหม่ครับหาลำมาใหม่แล้วพี่ไปไหนเนี่ยแนวเปลี่ยนท่าอ้าวมันลื่นครับลูกพี่ทีนี้มันลื่นครับอ้าวไปแล้วต้องระวังไปแล้วครับไปแล้ววินาทีครับลงไปแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ